ก็มาดูจุดติดตั้งประแจตัวใหม่ของสถานีบ้านโป่งนะครับอันนี้คนงานก็เก็บของเลิกงานกันแล้วแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับจะมีขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์วิ่งผ่านประแจตัวนี้เข้ามาจอดรับส่งผู้โดยสารสถานีบ้านโป่งครับก็จะต้องลดความเร็วใช้ความเร็วไม่เกิน20กม.ต่อชั่วโมงนะครับเพื่อความปลอดภัยมีข่าวดีนะครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับการรถไฟจะเปิดให้จะเปิดใช้งานสะพานพระราม6นะครับรถสามารถวิ่งเข้าออกสถานีกรุงเทพใช้ต้นทางปลายทางไปกรุงเทพได้ตามปกติแล้วครับกับรถเติมที่เป็นต้นทางไปทางมอมบุรุษชั่วคราวกับทบุรีชั่วคราวนะครับก็จะย้ายเข้าไปหัวลำโพงแทนตามปกติเช่นเดิมนะครับสถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งบางบำรุงปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ครับมีตัวเลขสามเดินทางประกาศขบวนรถเที่ยวนี้บนนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีลาบุรีเพชรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับก็เน้นย้ำอีกทีนะครับเผื่อเมื่อกี้ผมพูดไปตอนรถเข้ามาอาจจะฟังเสียงไม่ชัดก็คือตอนนี้มีข่าวว่าสะพานพระราม6นะครับได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้ขบวนรถวิ่งผ่านเข้าออกได้ตามปกติก็จะทำให้รถทุกขบวนนะครับที่เดิมไปใช้ต้นทางไปทางบางบลูก็จะกลับมาใช้ต้นทางไปทางกรุงเทพหรือหัวลำโพงเหมือนเดิมนะครับรวมถึงขบวน2122ที่ใช้ต้นทางไปทางไปทางบุรีชั่วคราวด้วยจะเริ่มต้นที่วันพรุ่งนี้เลยนะครับ25กุมภาพันธ์ครับก็เป็นข่าวดีนะครับที่ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกมากขึ้นครับ